สวัสดีครับยังอยู่กันในเรื่องของเวกเตอร์นะฮะในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะพยายามนําความรู้ด้านเวกเตอร์นะครับมาทําเป็นเกมง่ายๆนะฮะเพื่อที่จะลองดูว่าใช้ utility ใช้ฟังก์ชันต่างๆของเวกเตอร์ใน unity ให้ครบทั้งหมดนะครับว่ามีอะไรให้ใช้บ้างน,นะฮะโอเคนี่คือตัวอย่างนะครับก็สังเกตว่าเจ้าตัวป้อมปืนเราตัวนี้นะครับมันจะคลิกป้อมปืนเนี่ยนะฮะ มันพยายามจะยิงตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็พยายามหันหน้าไปยิงตัวที่ใกล้ที่สุดอนะปึ๊บนะครับอ่าหันช้าบ้างอย่างนี้นะครับปับอนะฮะโดยที่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ยิ่งเข้ามาใกล้อะครับมันก็จะยิงช้าลงฮะเพราะว่ามันดูตามระยะทางนะครับถ้าอยู่ไกลๆเนี่ยมันก็จะยิงแรงขึ้นนะครับเพื่อที่จะยิงไปให้ถึงนะฮะ เพราะฉะนั actor, ้นเนี่ยพอเป็นแบบนี้เนี่ยเราก็ต้องเริ่มมานั่งคิดแล้วว่าถ้าเราจะเขียนเราต้องทํำยังไงบ้างใช่ไหมครับอันดับแรกคือเราก็ต้องรู้ทิศทางตัวเรานะครับหันไปทางทิศทางศัตรูเนี่ยเออมันคือเวกเตอร์ไหนนะครับเพื่อที่จะได้มาโรเตตตัวเราให้หันไปทางศัตรูนะครับแล้วก็สามารถที่จะกําหนดได้ว่าตัวกล่องสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยมันก็ต้องยิงไปในทิศทางเดียวกับที่ตัวเราหันไปทางศัตรูนะครับในลักษณะนี้อ่าแล้วเราก็จะได้เรียนรู้เรื่องทั้งลบเวกเตอร์นะครับดิสแทนต่างๆแมกนิจู เมื่อเราเอามาดัดแปลงใช้รวมกันนะครับแล้วก็จะมีฟังก์ชันหมุนซึ่งจะเป็นการหมุนที่ต่างกับในตัวดอทโปรดักต์กับคลอสโปรดักต์นะครับเพราะว่า้นมันจะหมุนแว็บไปเลยใช่ไหมฮะอันนี้มันจะค่อยๆหมุนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ามันทานํางานยังไงบ้างนะฮะโอเคเรามาดูที่ตัวป้อมปืนเราก่อนนะครับคือเจ้าเทเลตตัวนี้เนี่ยจะสังเกตเห็นว่าก็ยังมีทั้งเพย์เลอร์คอนโทรลเลอร์แอร์คอนโทรลเลอร์นี่คือติดมาจากอันที่แล้วนะฮะซึ่งก็ไม่ได้ใช้งานอะไรแล้วเพราะเราไม่ไได้้ใหปมปมมืืนเคล่่ออทีะร แล้วก็มีชุดบลเลตนะครับนี่คือเอาไว้ยิงกล่องสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับก็บุงบลตก็คือเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็มีแรงยิงเป็นส0นะฮะแล้วก็ใส่สปีดเข้าไปด้วยนะครับโอเคในขณะที่เอนเนม่พวกนี้ทำลายบ้างนะฮะเอนเนมี่ Enemy พวกนี้เนี่ยก็ขออย่างเดียวว่าขอให้มันพวกรู้ว่ามันต้องพุ่งไปที่ไหนนะครับมันต้องพุ่งไปที่ไหนนะครับแล้วก็สปีดการพุ่งของแต่ละตัวก็แตกต่างกันนะครับบางตัวก็1ิเลย นะครับบางตัวก็5เลยลักษณะนี้นะครับแล้วก็ทุกเอนเนมีนะครับจะมีการจริงๆต้องมีการติดแท็กเอาไว้นะฮะทำไมตัวนี้ไม่ติดก็ทุกตัวจะมีการติดแท็กไว้นะครับว่าคุณเป็นเอนเนมีนะครับในลักษณะนี้แล้วก็มีทุกตัวมีสคริปต์เหมือนกันเหมือนเมื่อกี้บอกก็คือ move t o w a r d เหมือนกันนะครับรับแค่เป้าหมายแล้วก็พุ่งไปนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูข้างในกันเลยดีกว่านะครับเอาแบบเบื้องต้นสุดเลยก็เข้าไปดูในสคริปต์ move t o w a r d นะครับของตัว enemy แต่ละตัวกันนะฮะก็จะมีแค่นี้เองนะครับคล้ายๆกับการซีกนั่นเองนะฮะคล้ายๆกับการซีกอ่าโดยแต่ว่ามันอยู่มันใช้สิ่งที่เวกเตอร์ฟังก์ชันของเวกเตอร์สมีอยู่แล้วนะครับก็เลยใช้เอาไปเลยนะฮะหลักการก็มีอยู่แค่นี้ครับก็คือเรารับสปีดเข้ามานะครับคูณด้วย time delta time นะครับ time delta time ก็คือ เวลาระหว่างเฟรมนะครับนะฮะเวลาที่เฟรมเฟรมนั้นประมวลผลนะฮะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็พอคูณเข้ากับสปีดของเราเนี่ยค่าตรงนี้มันก็จะกลายเป็นค่าทศนิยมเพราะเวลาตรงนี้มันประมวลผลเร็วมากระดับมิลลิเซกนะฮะนะคูณเข้ากับสปีดก็จะได้ค่าสเต็ปออกมาละนะเป็นจำนวนทศนิยมนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสเต็ปนะครับไปใส่ในฟังก์ชัน move toward นะครับ move toward ทำอะไรนะฮะ move toward ก็คือเขาจะให้เราเนี่ยใส่ตำแหน่งเริ่มต้นนะครับ กับตำแหน่งปลายนะครับโปรทิชชันเริ่มต้นกับโปรทิชชันปลายก็จะได้เวกเตอร์ออกมาใช่ไหมฮะได้เวกเตอร์ออกมาก็พุ่งไปที่ทาร์เก็ตนะฮะตัวตัวป้อมปืนเราตรงนี้นะครับตัวป้อมปืนก็จะพุ่งไปที่ทาร์เก็ตนะครับเออไม่ใช่ตัวป้อมปืนตัวเราตัวเราตอนนี้เป็นเอนิมี่ใช่ไหมฮะนี่คือตัวเอนิมี่นะครับพุ่งไปที่ป้อมปืนอ่าเอนิมี่พุ่งไปที่ป้อมปืนนะครับ โดยโตมูทโทเวิร์ดเนี่ยมันจะพยายามนะครับเคลื่อนที่จากจุดนี้ไปยังจุดนี้โดยการที่ถามว่าจะเคลื่อนที่ไปแค่ไหนนะฮะก็คือตามสเต็ปที่เราใส่มาตรงนี้เองนะครับซึ่งสเต็ปตรงเนี้ยถ้าเราใส่เป็น1น,นะครับถ้าเราใส่เป็น1มันก็จะกลายเป็นว่าโพ i ิชันตัวเนี้ยจะเท่ากับ t a ร็กเก็ตโพสิชันเลยนะครับเท่า t a ร็กเก็ตโพสิชันทันทีนะครับถ้าสเต็ปตรงนี้เราใส่เป็น0นะครับตัวแทนฟอร์มโพ i ิชันตรงเนี้ยมันก็จะเป็นก็คือเป็นแทนฟอร์มโพ i ิชันเลย มันเหมือนอินเทอร์โพเลตนะครับมีจุดปลายมีจุดต้นแล้วก็จุดปลายอยู่นะครับแล้วสเต็ปตรงนี้ก็เป็นตัวบอกว่าเออคุณจะต้องคุณจะอยู่ตรงไหนนะระหว่างจุดต้นกับจุดปลายนะครับถ้าจะอยู่ตอนต้นเลยนะฮะคุณก็เป็น0ูนย์สเต็ปก็เป็น0ูนย์ถ้าจะอยู่ตอน,ตอนลนะปลา,ายเลยก็เป็น1นะครับแต่สเต็ปตรงนี้เนี่ยมันมันเป็นค่าทศนิยมนะครับที่ไม่ได้เป็น0ูนย์หรือเป็น1เลยนะครับมันก็จะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับซึ่งแน่นอนว่า โอเคมาสมมุติแล้วกัน0.5อ่าสมมติได้0.5ใช่ไหมครับพอได้0.5ปับ๊บมันก็จะได้ทิศทางตรงกลางนะครับทิศทางตรงกลางระหว่างตัวเอนเนมีกับตัวป้อมปืนนะครับอ่าได้อยู่ตรงกลางพอได้ทิศทางตรงกลางไปเสร็จปับ๊บเราทิศทางตรงกลางเนี่ยใส่ให้กับเอนเนมี่เอนเนมีมึงก็จะขยิบเข้ามาละใช่ไหมฮะพอเขยิบเข้ามาปับ๊บอัปเดตต่อมาเราก็เอาทิศทางที่เราเขยิบเข้ามาใหม่แล้วเนี่ยใส่ลงไปอีกครั้งหนึ่งนะครับในมุกทูว์ แล้วก็ได้สเต็ปมาอีก0.5มันจะขยบมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับทุกเฟรมทุกเฟรมจนกระทั่งถึงตัวทาร์เก็ตในที่สุดนะครับในลักษณะนี้นะฮะอันนี้ก็คือ move to w ิ r d นะครับก็กึ่งๆเป็นแบบ interpolation นั่นเองนะฮะเพียงแต่ว่าเราจะ return ออกมาครับได้เวกเตอร์รีเทิรออกมาว่าเวกเตอร์ตรงกลางนะฮะระหว่าง2องเวกเตอร์เนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับว่าไอ้เวกเตอร์ตรงกลางนั้นเนี่ยสเต็ปตรงนี้มีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับเอนเนมี่ก็ทำงานเดี๋แค่นี้ครับนะฮะนี่คือหนน้าที่ะครับก ง่าย,ง,าย,ง,ายงี้เลยใช้ move toward นะครับแล้วก็พร้อมกับค่า step ลงไปเราอยากจะได้เวกเตอร์ตรงกลางมานะครับโอเคต่อมานะครับเราก็จะไปดูในส่วนป้อมปืนนะฮะตัวป้อมปืนเองเนี่ยก็มีหน้าที่ที่จะต้องหันนะครับหันหน้าไปหาศัตรูแล้วก็ยิงให้ได้นะครับโดยที่ตอน start เนี่ยเราจะมีการ invoke repeating นะครับก็คือทำการไปเรียก method shoot นะครับนะ ก่อนจะชูดก็รอ1วินาทีนะครับแล้วก็ชูดทุกๆ3วินาทีนะครับซึ่งเมทอดชูดเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเข้าไปดูกันนะฮะก่อนหน้าจะทำเมทอดชูดก็จะมีตัวนี้ก่อนนะครับก็จะมีการไฟเกมอ็อบเจกต์นะครับที่มีแท็กเอนเมีทุกตัวมาเก็บไว้ในเอนเนมีก่อนนะฮะเพื่อที่จะได้ไปนั่งบนหาอีกทีพ่อตัวไหนใกล้ที่สุดนะครับอันนี้คือหน้าที่ของเมทอดชูดนะครับเมทอดชูดก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็คือเอา ทร์เกตนะครับก็คือตัวเอนเนมี่นั่นเองนะฮะมาลบเข้ากับป้อมปืนเราก็จะได้เวกเตอร์ที่มันชี้ไปที่ตัวเอนเนมี่แล้วนะครับได้ทิศทางละนะฮะพอเราได้ทิศทางมาเสร็จปั๊บนะครับเราก็จัดการนอมไลท์มันนะฮะเพราะาอยากได้แค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับตรงนี้อยากได้แค่ทิศทางอย่างเดียวนะครับแล้วก็แน่นอนว่าถ้าสมมุติเราให้มันยิงตามทิศทางนี้เลยเนี่ยเอาทิศทางนอมเนี่ยมาใส่เลยโดยตรงเนี่ยมันก็จะยิงออกจากตัวมันเองนะครับซึ่งตัว ป้อมปืนจัดตัวสี่เหลี่ยมมันก็เป็นลิจิตบอดี้ทั้งคู่นะครับยิงกันมันกระเด็นกันออกไปทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องให้มันยิงห่างออกจากป้อมปืนไปหน่อยนะครับเราก็เอาโพซิชันนะครับของตัวเรานะฮะนะโพซิชันของตัวเรานะครับบวกเพิ่มไปในทิศทางของที่เรากําลังหันไปหาศัตรูใช่ไหมครับแล้วคูณไป5นะครับคูณไป5มันก็จะกลายเป็นว่าตัวโพซิชันของเรานะครับบวกเพิ่มไปในทิศทางหันหน้าศัตรนะูห้าก็จะเคลื่อนออกไป ห่างจากตัวเราไป5นะครับก็ได้เป็น offset มานะครับแล้วค่อยเอา offset เนี้ยเป็นจุดเริ่มต้นในการที่จะ instantiate นะครับตัว bullet นั่นเองนะฮะก็คือไอ้ตัวสี่เหลี่ยมนะครับส่วน continent identity ก็คือปล่อยออกมาปั๊บก็เป็น rotate 0 0นนะครับไม่ได้ rotate อะไรทั้งสิ้นนะครับนะครับเราก็จะได้ลูกปืนออกมาละในก้อนสี่เหลี่ยมมาละในตำแหน่งที่มันห่างจากตัวป้อมปืนออกไป5นะครับไป5หน่วยนะฮะ แล้วก็หันไปในทิศทางที่กําลังไปหาป้อมปืนนะครับหลังจากนั้นนะครับเราได้ตัว B นี้มาแล้วนะครับได้ตัวลูกกระสุนมาแล้วนะครับเราก็ต้องการที่จะแอดฟอสใส่ลูกกระสุนนะครับซึ่งการแอดฟอสใส่ลูกกระสุนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็ต้องแอดฟอร์มไปในทิศทางที่ป้อมปืนหันไปยังตัวศัตรูใช่ไหมครับ ส่วนฟอสต์นะครับฟอสต์ Force มาจากไหนนะครับฟอสต์ Force, เราก็ามาจากการที่เราเอาทิศทางตัวนี้ฮะมาหาแมกนิจูดนะครับมาขนาดเวกเตอร์เป็นเท่าไหร่นะครับเราก็คูณเข้ากับชุดฟอ r c e นะครับตรงนี้เราก็ปรับได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นว่าถ้าเราเขียนแบบนี้เนี่ยยิ่งศัตรูอยู่ไกลๆใช่ไหมครับไอตัวแมกนิจูดนี้ก็ยิ่งมากขึ้นนะฮะแรงมันก็ยิ่งมากขึ้นเพื่อจะยิงตัวศัตรูตรงไกลให้โดนนะครับ อ่ะนี่ก็แต่ว่าข้อเสียคือยิ่งอยู่ใกล้ๆแม่นีจุดมันก็น้อยลงใช่ไหมฮะมันก็กลายเป็นว่าอะไรอยู่ใกล้ๆมันก็ยิงนิดเดียวยิงยิงแรงน้อยลงนะครับลักษณะน,นี้อ่ะเพราะฉะนั้นความรู้ที่ได้นะครับอันดับหนึ่งก็ได้ทั้งเรื่องลบเวกเตอร์นะฮะนี่นะครับลบเวกเตอร์ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเอาเวกเตอร์มาลบกันเพราะว่าเราอยากจะได้เวกเตอร์ใหม่ที่มันมีทิศทางไปอย่างเป้าหมายที่ต้องการตั้งด้วยเป้าหมายลบได้สิ่งที่อยู่ปัจจุบันนะครับอ่าได้นอนวัดไลท์เพื่อจะเอาทิศทางอย่างเดียวนะครับ แล้วก็ได้วิธีการบวกเวกเตอร์นะครับบวกเวกเตอร์เรามีเวกเตอร์เดิมอยู่นะครับบวกด้วยเวกเตอร์ใหม่นะฮะมันก็เหมือนกับลูกศรมาต่อกันเลยนะครับก็จะได้ทิศทางไปนะครับแล้วก็ได้รู้วิธีการขยายขนาดเพิ่มแมกนิจูดของเวกเตอร์โดยการแค่คูณตัวเลขเข้าแค่นั้นเองนะครับตรงนี้นะครับก็เอาความรู้พวกนี้3อย่างตรงนี้ครับบวกลบเวกเตอร์เรียบร้อยนะฮะเอามาช่วยในการกำหนดทิศทางของลูกกระสุนแล้วก็จุดเกิดของลูกกระสุนนะครับลักษณะนี้ก็จะอยู่ในส่วนของชุดนะครับเมนะอรับ แน่นอนว่าไม่พอใช่ไหมฮะไม่พอแต่ตรงนี้ชุดอย่างเดียวก็จบจริงๆตรงนี้ก็ happy แฮปปี้ละนะครับแต่ว่าตรงนี้เราจะเพิ่มน,นิดนึงว่าตัวผู้เล่นเนี่ยมันควรจะหันหน้าตามไปด้วยนะครับคือจริงๆถ้าไม่มีอไออัปเดตตรงนี้ก็จริงๆก็ไม่มีปัญหาอะไรครับเพียงแต่ว่าตัวผู้เล่นมันก็จะหันไปทิศเนี้ยตลอดนะครับมันจะไม่ชี้หน้ามันหันไปทางไหนเลยนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่แล้วลูกปืนมันก็ไม่สนอยู่ละลูกปืนมันก็ออกรอบตัวนะครับแล้วก็พุ่งไปออกตรงนี้พุ่งไปออกตรงนี้พุ่งไป มันไม่ได้สนใจทิศทางว่าตัวป้อมปืนนี้จะหันไปทางไหนอยู่แล้วแต่เพราะมันเป็นวงกลมไงแต่ถ้ามันเป็นรูปป้อมปืนโมเดลป้อมปืนเงี้ยเออนี่มันคงจาเป็นละนะครับมันจําเป็นละนะครับมันก็จะเป็นต้องป้อมปืนหันไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องมานั่งดูกันว่าถ้าสมมติเราอยากจะให้ป้อมปืนมาหันหน้าไปเราต้องเขียนยังไงบ้างนะครับวิธีการนะครับหาว่าป้อมปืนมันควรจะหันหน้าไปทางไหนดีนะครับหันหน้าไปทางไหนดีเนี่ยแล้วก็ไอ้ทาร์เก็ตที่เราบอกตรงเนี้ย เออทารเก็ตใช่ไหมครับมันได้มาจากไหนนะครับมันก็จะได้มาจากนี้นี่เองนะครับในอัปเดตตรงนี้คือมันพยายามจะหาทารเก็ตที่ใกล้ที่สุดนะครับแล้วก็ค่อยกําหนดว่าปืนควรจะยิงไปที่ไหนดีในลักษณะนี้ก็ทุกอัปเดตเราก็จะรู้ครับทารเก็ตก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในลักษณะนี้ซึ่งแน่นอนข้อเสียก็มีครับเพราะว่าไอตัว Invoke Repeat เนี่ยบางทีมันก็มันทํางานไม่ได้คู่ขนานกับไอตัวคือมันทํางานต่างคนต่างทําระหว่าง Invoke กับ,บอัปเดตนะฮะอัปเดตมันก็ทาไปเรื่อยเนาะ อันนี้ก็ครบ3าวิกค่อยทำนะครับซึ่งบางทีหันหน้ามันยังหันไปไม่หันไงแต่อันนี้มันถึงตรงเวลาต้องยิงแล้วมันก็ยิงไปแล้วนะครับอันนี้ค่อยหันตามอันนี้ก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมัน,นถ้าจะให้โอเคเพอร์เฟกสุดจริงๆริงโค้ดตรงนี้นะครับมันเป็นไปได้ควรจะมาย้ายมาอยู่ตรงนี้จะชูดปั๊บคุณคิดเลยตัวไหนใกล้สุดนะฮะไม่ต้องมาแน่คิดทุกเฟรมแบบนี้นะครับก็อันนี้ก็ไปแก้กันเองนะครับไปแก้กันเองนะครับโอเค วิธีการหาตัวใกล้สุดก็ง่ายๆครับเราก็กำหนดขึ้นมาโดยใช้ math F infinity นะครับกำหนดค่า d i s t ตัวนี้ครับให้มันมากที่สุดเข้าไว้นะครับเพราะฉะนั้นอะไรที่มันมันก็พร้อมที่จะน้อยมันก็จะพร้อมพร้อมที่จะมากกว่าทุกคนอยู่แล้วอะนะฮะเพื่อที่เราจะหาค่าน้อยสุดใช่ไหมฮะอ่าเราก็โอเคครับเรา for each war enemy in enemy นะครับ enemy ก็ได้มาจากทุกตัวเลยที่เป็น tag enemy นะครับเราก็จะวนลุ่มาทีละตัวนะดึงออกมาทีละตัวจริงๆโดยปกติแล้วเนี่ย ถ้าเป็นใน C# p, ใน Unity อะครับหลีกเลี่ยง foreach ได้ก็หลีกเลี่ยงนะครับ,รบเพราะว่ามันจะมีการ new new ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งนะครับ new enemy ตัวนี้ขึ้นมาใหม่ทุกครั้งในการที่จะมาเป็นเป็นตัวแปรรับนะครับซึ่งมันก็จะกินโปรเซสบางส่วนนะครับแต่ถ้าใช้เป็น f o r loop แล้วก็วน index ไปอันเนี้ยมันไม่มีการ new อะไรขึ้นมานะครับอันนี้จะเป็นเบื้องหลังของตัว foreach นะครับโอเคเราได้ enemy ตัวแรกใน list มาแล้วนะครับเราก็จะ หาดิสเทนต์เลยนะครับหาดิสเทนต์ก็ผ่านเวกเตอร์สามดอทดิสเทนง่ายๆตรงนี้เลยนะครับก็ใส่ enemy transform position ไปนะครับแล้วก็ใส่เอ่อโพสิชันของตัวเราลงไปนะครับไม่ต้องเก็บออบเจกต์ก็ได้นะก็ท랜ส์ฟอร์มกี้ไปเลยนะครับท랜ส์ฟอร์มดอทโพสิชันโอเคเราก็จะได้ทิศทางนะเ,เราก็จะได้ระยะระหว่างโพสิชันของตัวเอนเนมีกับตัวเรานะครับก็เก็บไปที่ดีนะครับแล้วเราก็ถามว่าไอดีตัวนี้เนี่ยมันน้อยกว่า <laughs> ดิสนี้ไหม นะครับซึ่งแน่นอนถ้ามันวนรอบแรกเนี่ยยังไงเซตดิสมันมันมีค่ามากที่สุดอินฟินิตี้อยู่แล้วไอ้ดิสตัวเนี้ยมันจะต้องมากกว่าอยู่แล้วนะครับเราก็เลยเปลี่ยนแปลงค่าดิสตัวนี้เนี่ยให้มันเป็นค่าที่น้อยลงเนี่ยค่าที่เราเพิ่งได้รับใหม่มาตรงนี้นะครับแล้วก็เซตแทร็กเก็ตนะครับนี่แทร็กเก็ตตัวนี้ที่จะเอามาใช้ตอนชูดนี่นะครับเซตแทร็กเก็ตให้เป็นตัวเอนเนมีตัวนั้นนะครับพอวนรอบต่อมาก็จะเป็นเอนเนมี่ตัวที่2นะครับถ้าเอนเน มันก็จะเข้ามาเซตทาร์เก็ตใหม่เพราะมันพยายามจะหาตัวน้อยที่สุดใช่ไหมครับก็วนครบไปเรื่อยครับจนจนออนิมีที่มีนะครับไอตัวที่หลุดเข้ามาทําตรงนี้ได้ก็เฉพาะระยะทางที่มันห่างกับตัวเราน้อยที่สุดนะครับเข้ามาเราก็จะได้ทาร์เก็ตที่น้อยที่สุดล่ะนะครับโอเคเราได้ทาร์เก็ตมาเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับสิ่งที่เราต้องทําต่อไปเนี่ยมันก็จะต้องหันหน้าไปนะครับซึ่งวิธีการหันหน้าไปใน Unity เนี่ยโอ้มันมีเยอะมากครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับเรามาดูแบบแรกกันก่อนเเลลยยนรบบแแกก่อ ก็โอเคก่อนจะหันหน้าไปเราคงต้องสร้างเวกเตอร์ที่เวกเตอร์ที่หันหน้าไปทางสตูนะฮะเป็นเป้าหมายก่อนทาร์เก็ตเวกเตอร์ว่าเออเนี่ยคุณต้องโรเตตหน้าของตัวคุณเองหน้าตัวป้อมปืนเองให้มาอย่างทาร์เก็ตเดเรกชันตัวนี้นะครับแล้วก็มีการกำหนดสปีดกับเดลต้าไทม์เหมือนเดิมนะฮะตัวนี้เรามี move t o w a r d แล้วใช่ไหมครับเราใช้ rotate t o w a r d บ้างนะครับ r o t a t e t o w a r d กับ move t o w a r d คล้ายกันเลยนะครับก็คือ การกาหนดขึ้นมาว่า,าหน้าที่คุณหันอยู่นะเวกเตอร์เริ่มต้นของคุณกับเวกเตอร์ที่คุณอยากจะให้หันไปตัวสุดท้ายเนี่ยนะครับใส่เข้ามาตัวเริ่มต้นกับตัวจบแล้วตอนนั้นก็ใส่สเต็ปลงมานะครับใส่สเต็ปลงมาถ้าสเต็ปมันเป็น0ย์มันก็จะรีเทิร์นตัวนี้มาถ้าสเต็ปมันเป็น1มันก็จะรีเทิร์นตัวนี้มาแต่ถ้าสเต็ปเป็น0 5 0 2อะไรเนี่ยมันก็จะรีเทิร์นเวกเตอร์ตรงกลางมานะครับเราก็เลยให้มันรีเทิร์นเวกเตอร์ตรงกลางมานะครับก็จะได้ นะครับ new D R ตรงนี้แล้วก็ค่อยเอา new D R ตรงนี้นครับมาใช้ตรงนี้ตรงนี้นะครับใช้เป็น container look rotation นะครับอันนี้เราไม่ได้ใช้เป็น Euler นะนะมันมี transform ใช่ไหมครับแล้วก็ Euler ใช่ไหมฮะในคลิปที่แล้วใช่ไหมครับอันนี้เราใช้เป็น container เปนเลยนะครับตัว container มันก็สามารถรับเป็นเวกเตอร์มาแล้วก็หันไปตามนั้นได้นะฮะลักษณะนี้โอเค แต่คอตัวเนียนนี่มันจะมี4ตัวนะคอตัวเนียนมันจะไม่ได้มีแค่ x y z เหมือนออยเลอร์นะครับนะครับคอเนียนจะมีเป็นเวกเตอร์4นะครับคอร์ตเนียนเป็นเวกเตอร์4แต่ว่าไอ้ฟังก์ชันล็อกโรเทชันตรงนี้มันสามารถรับเวกเตอร์3ได้ด้วยนะครับโดยสิ่งที่มันอยากได้ก็คือเวกเตอร์ตัวตัวใหม่นะครับเวกเตอร์ตัวใหม่ที่ต้องการให้ไอ้ตัว transform forward ของเราเนี่ยหันไปนะครับหันไปนะฮะ แน่นอนว่าถ้าเราใส่ตรงเ t e p เป็นหนึ่งเนี่ยมันก็คงจะฟึบหันไปที่ทาร์ target dr ทันทีนะครับซึ่งอันนั้นมันจะเร็วเกินไปมันจะแวบนะครับเราไม่ต้องการเราก็เลยใส่สเต็ปตรงเนี้ยซึ่งมันจะเป็นค่าทศนิยมเพราะมันคูณเข้ากับ time delta time นะครับมันก็จะค่อยๆหันนะครับไอ้ล็ lock r o t a t i o นเนี่ยมันก็จะฟึบนะครับได้เป็นเวกเตอร์ว่าเวกเตอร์ตัวที่จะได้หันไปนะครับนะแล้วก็มาใส่ใน transform rotation ของเราตรงนี้นะครับ transform rotation เราก็จะค่อยๆเริ่มหันไปนะครับได้ transform rotation ปั๊บ วันลูปครั้งต่อไปเนี่ยไอตัว transform forward เนี่ยมันก็จะเริ่มทยอยนะครับหันมาใกล้ๆกับไอ้ target dr แล้วนะครับมาแล้วมันก็จะหาระยะทางใหม่นะครับก็หา s t e ปใหม่หาเลกเตอร์ระหว่างการก็มาใส่ก็จะคล้ายๆกับ move to word เลยนะครับจะค่อยๆหันค่อยๆหันค่อยๆหันมาเรื่อยๆนะครับในลักษณะนี้นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ถอดที่ได้เรียนรู้เพิ่มเติมนะครับในวิธีนี้ก็คือจะเป็น rotate to word นะครับกับ look rotation นะครับ look rotation ไม่มีอะไรเลยครับเพียงแค่ต้องการให้ สร้างตัวคอ a t e เนียนะครับสร้างตัว rotation ขึ้นมาใหม่ที่มันหันหน้าไปทางตัว ddir นะครับหันหน้าไปทางตัวทิศทางที่เราต้องการนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยนะฮะพูดง่ายๆคืออยากให้ตัวละครเรามันหันไปที่ไหนหันหน้าไปยังไงนะฮะใช้ล o กโรเ t a t i o n แล้วก็ใส่เวกเตอร์ที่ต้องกลารลงไปนะครับแล้วก็ไปใส่ใน transform rotation ได้เลยลักษณะนี้ลองดูผลลัพธ์กันนิดนึงนะครับ เนี่ยนะฮะฟึบสังเกตว่าค่อนข้างดีนะครับตัวน,นี้ค่อนข้างดีมันก็จะพยายามหันอันนี้ติดละนะครับนี่ใกล้สุดละอันนี้ใกล้สุดตลอดนะครับนี่เริ่มใกล้อ่าหันมาแล้วก็ยิงหันมาแล้วก็ยิงนะครับนะฮะก็นี่ก็คือ move t o w a r d นะครับเพราะว่าไอ้ transform forward ตัวเนี้ยหน้ามันหันเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่อยๆเปลี่ยนนะครับเนี่ยค่อยๆเปลี่ยนตามสเต็ปทฤษฎนิยมที่เราบอก นะครับอัปเดตไปเรื่อยๆลักษณะนี้ซึ่งก็จะดีกว่าครั้งที่แล้วที่มันแว็บไปเลยนะครับที่มันแวบไปเลยนะฮะก็แต่ถ้าสมมุติเราไม่ใช้ Move to Word จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอลองเปรียบเทียบเลยถ้าสมมุติไม่ใช้ Move to Word นะเราบอกว่าให้เจ้าตัวนี้ Look Rotation เนี่ยให้มันหันหน้าไปทาง Target เลยหันหน้าไปที่เป้าหมายเลยนะครับไม่ต้องต้องค่อยๆหันไปไม่ต้องเอาเวกเตอร์ตรงกลางร,ระหว่าง จุดต้นกับจุดปลายมาผลลัพธ์จะเป็นยังไงดูนะครับเป็นไงฮะมันหันเลยครับมันปุ๊บเลยมันแว๊บตัวอะไรทันทีนะครับอันนี้ก็ทําให้เห็นภาพว่าพลังของลูกโรเตชันนะครับอันนี้คือพลังของลูกโรเตชันอ่านะครับซึ่งถ้าอยากให้มันใช้งานได้มีประสิทธิภาพหน่อยก็ควรใช้ร่วมกับมูฟโรเตตทูตนะครับเพื่อที่เราจะค่อยเอียงมันมาได้นะครับ อีกวิธีหนึ่งถ้าเราไม่อยากใช้ลุกโรติชันนะครับเราสามารถใช้วิธีอินเทอร์โพเลตได้นะครับก็จะมีทั้ง S อเลิฟและก็สเลิฟนะครับสเลิฟนี่จะเป็นการอินเทอร์โพเลตแบบเส้นโค้งนะครับก็คือมันจะหันไปในทิศทางถ้า S อเลิฟเนี่ยตอนต้นมันจะช้าหน่อยนะครับแล้วก็ตอนอตอนตรงกลางมันจะเร็วนะครับตอนต้นกับตอนปลายมันจะช้านะครับลักษณะนี้แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเป็นเลิฟเฉยๆเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะทิศทางการหันเนี่ยมันจะเท่ากัน นะครับมันจะค่อยๆเคลื่อนที่เท่ากันหมดเลยตลอดระยะเวลาที่มันเอียงองศานะครับหันหน้ามันนะครับก็ตัวเริ่มนี่ไม่มีอะไรมากนะครับก็เ,เป็น transform rotation vector ก็มีนะครับ vector ก็มีนะครับคล้ายกับ move to w o r d เลยนะครับ transform rotation นะครับแล้วก็ใส่เพิ่มเติมลงไปว่าแล้วตัวสุดท้ายอ่ะนะครับ direction สุดท้ายที่จะหันหน้าไปถึงเนะี่ยมันเป็น rotation ไหน แต่เนื่องจากว่าไอ้ตัวนี้มันเป็นเลฟิฟของคอร์ตเนียนเราก็เลยจำเป็นจะต้องใส่เป็นคอร์ตเนียนนะครับลงไปทั้งตอนต้นแล้วก็ตอนปลายนะครับนะฮะเราก็เลยต้องใส่ลูกรเดชั้นลงไปอีกรอบด้วยนะครับเพื่อกําหนดกอาไว้เนี่ยโอเคนี่คือตอนแรกของชั้นอยู่ตรงนี้นะแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยชั้นจะมีค่าคอรตเนียนชั้นอยู่ตรงไหนนะครับแล้วก็ค่อยๆเพิ่มนะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับถ้าเป็นศูนย์มันก็จะส่งตัวนี้ไปเลยนะครับถ้าเป็นหนึ่งมันก็จะส่งตัวนี้ไปเลยนะครับ แต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราใส่เป็น math f cost ลงไปนะครับแล้วก็ใส่ time t i m e ซึ่ง time t i m e เนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มนะครับค่อยๆเพิ่มไปเรื่องแต่เวลาเริ่มเล่นเกมครับเล่นเกมนานเท่าไหร่ก็จะเป็นหน่วยวินาทีเยอะไปตามนั้นนะครับแล้วเราก็ใส่ cost ลงไปเพราะ cost เนี่ยค่ามันก็จะเวียตั้งแต่ลบหไป1 1ึลบหนอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆใช่ไหมครับมันก็จะได้ค่าที่เป็นทศนิยมนะฮะเพื่อจะมาใส่ตรงนี้นะครับซึ่งค่าตัวเนี้ยมันจะสังเกตว่ามันดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับยวลองดูผลลัพธ์ นะะฮเพราะว่าไอตัวคอสเราเราเขียนขึ้นมาหยาบๆเพื่อโชว์เฉยว่าถ้าการใส่แมทแอปคอสมันจะเป็นยังไงใช่ไหมครับบางทีค่า0 1 0 1ไอลบหไป1อะไรของมันเนี่ยที่มันออกมามันมันไม่ใช่อย่างที่เราต้องการทันทีครับนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องไปปรับนะครับให้มันเหมาะกับที่เราต้องการนะครับแต่ตรงนี้ไม่ต้องปรับอะไรไงเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่มันก็ออกเป็นทฤษิยมกลางๆอยู่แล้วและไอ้ค่าตัวนี้มันก็เลื่อนเข้ามาหาเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับในลักษณะนี้ แต่นี่มันเป็น01 01นะครับแล้วก็อันสุดท้ายถ้าไม่อยากใช้พวกนี้เลยอยากง่ายสุดเลยนะครับก็มีตัวนี้ครับใช้ transform look at ไปเลยนะครับตัว transform look at เนี่ยก็แค่ใส่ target นะครับที่เป็นเวกเตอร์มาว่าต้องการให้ตัวเราเนี่ยหันหน้าไปทางไหนไง่ายอย่างนี้เลยนะฮะไม่ต้องมานั่ง move to w o r d อะไรทั้งสิ้นเลยนะครับแต่มาดูผลลัพธ์ครับว่าเป็นยังไง มันก็จะแบบหันไปเลยครับเหมือนคอ a t e น n i o n look r o t a t i o แล้วก็มาใส่ให้ตัว transform rotation ของเรานั่นเองนะครับนะฮะพอ l ลุ k โรเ a ชั o n เนี่ย look add เนี่ยมันก็เป็นตัวย่อของไอ้ตัวนี้แหละครับนะครับเขียนให้สั้นลงแค่นี้แค่นั้นเองนะฮะลักษณะน,นี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นดูตรงนี้จบปั๊บเราก็จะเริ่มเห็นภาพแล้วว่าวิาวธีการโรเ a t นะครับนะ rotate ในตัว unity เนี่ย มันก็มีทั้งใช้ออยเลอร์นะครับแล้วก็ใช้คอรตเนียนนะครับแล้วก็วิธีการหาทิศทางต่างๆว่าจะหันไปยังไงนะครับมันจะหันไปทางไหนดีนะครับได้เวกเตอร์มาระหว่างเวกเตอร์จุดเริ่มต้นกับจุดเป้าหมายนะครับแล้วก็รู้วิธีโรเตตทูเอทนะครับหรือว่าจะบังคับเลยนะครับให้มันหันไปเลยเราก็สามารถที่จะทําได้นะครับคือคือใช้ลูกโรเตชันเนี่ยมันจะเป็นการบังคับไปเลยนะครับ ว่าจะาหันไปที่ไหนเราก็จะได้คอร์เตเนียนตรงนั้นมาแล้วก็ยัดใส่ให้ transform rotation เลยก็ได้นะครับหรือถ้าจะทำแบบนี้ก็ง่ายสุดก็ transform look at ไปเลยก็ได้ทีเดียวนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับไอ้แบบนี้เลยนะครับก็ใส่ t a r g e ตมาว่าต้องการให้หันไปที่ไหนก็จบละนะครับไม่ต้องส่งเป็นเวกเตอร์มาอย่างงี้เพราะไอ้อย่างงี้มันต้องส่งเป็นเวกเตอร์มานะครับเป็นเวกเตอร์ว่าอา่ระหว่างเป้าหมายนะครับกับตัวเราอยู่ตรงไหนไอ้ look rotation เนี่ยมันต้องส่งเป็นเวกเตอร์มานะครับ แต่ว่าถ้าเป็น look at target ก็ใส่่างนี้เลยนะครับได้นะฮะเพียงแต่ว่าข้อเสียของ transform look at คือมันหันไปเลยมัน interpolate ไม่ได้มันค่อยๆไปไม่ได้นะครับแต่ถ้าค่อยๆไปแล้วโอเคก็จะเป็นตัวนี้ครับ rotate toward ผสมกับ quaternion look rotation นะครับลักษณะนี้นะครับแล้วก็วิธีการที่จะค่อยๆหันไปเนี่ยอ่า interpolate การระหว่าง quaternion โดยตรงได้ไหมไม่ต้องทําผ่าน เวกเตอร์ rotate two word อย่างนี้คำตอบก็ได้นะครับ quaternion มันก็จะมีฟังก์ชันช่วยในการ interpolate อยู่ก็คือฟังก์ชันเหลิฟตัวนี้นะครับมีเหลิฟกับ s เหลิฟนะครับถ้าเลิรฟไปเฉยเป linear เนียนะครับ s เหลิฟเป็น sphere นะครับ sphere มันก็เป็นวงกลมเนาะมันก็จะค่อยๆเร็วแล้วก็ค่อยๆหยุดนะครับแต่ linear เนียก็ความเร็วคงที่นะครับความเร็วคงที่ลักษณะนี้นะครับอ่ะก็ได้เห็นเพิ่มเติมนะครับว่าเวลาเอาไปใช้จริงนะฮะของการที่จะดัดแปลงเวกเตอร์ บวกลบเวกเตอร์นะครับโลตรงโลเทตอินเตอร์โพเลตต,ต่างๆนะฮะของ Unity มันเป็นยังไงนะครับก็ลองไปดัดแบลใช้ดูกันนะครับ